นี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูเทคนิคการล้างรถแบบสั้นๆนะครับไม่รู้คนอื่นทำหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมทำแบบนี้ตลอดนะครับก็คือว้าว เปิดบ่อไม่ได้นะครับ เปิดบ่อก่อนนะฮะก็คือผมจะเอาน็อตตัวนี้ออกนะครับ1 2 3 4 5นะครับเอาออกเพื่อให้มันง่ายต่อการถอดนะครับผมจะถอดอย่างนี้ทุกครั้งนะครับเวลาเราล้างหรือว่าเวลามันมีอะไรมันเลอะตัวยูบ็อกตัวนี้นะครับนี่ก็คือถอดออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่เอามาวางอย่างนี้เลยดูสิครับกล่องใหญ่เริ่มเทิมเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเห็นนะข้างในนะครับที่โล่งโจ้งอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นตัวโชคนี่ตัวเบาะอะไรพวกนี้นะครับถังน้ำมันใหญ่โตมโหฬารมากนะครับเรือนลิ้นเล่งเสื้อสูบฟ้าสูบทุกนู่นนี่นั่นนะครับทีนี้ผมก็จะใช้แปรงสีฟันมหัศจรรย์นะครับขัดนะครับนะตัวนี้จะไม่ฉีดน้ำเข้าไปเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาเข้าโดนพวกสายไฟชุดพวกนี้นะฮะนี่พวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับผมจะไม่ฉีดนะครับผมจะใช้วิธีการใส่ขันนะฮะเอาน้ำใส่ขันตัวนี้ไว้นะครับนี่เอาน้ำใส่ขันไว้นะครับแล้วก็จุ่มๆแล้วก็เช็ดๆขัดๆนะฮะจะไม่ฉีดน้ำนะครับไม่ใช้สายยางนะฮะฉีดน้ำเข้าห้องเครื่องตรงนี้โดยตรงนะครับแต่พวกล้อพวกอันเนี้ยฉีดได้อยู่นะครับแต่พวกที่มันมีสายไฟนะฮะต้องระวังนะครับก็ทำให้มันสะอาดอยู่ตลอดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการทำความสะอาดนะครับนะพวกตามซอกอะไรพวกนี้นะฮะซอกเบรกอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมมันเลอะมากนะครับถ้าเราใช้แปรงสีฟันมันก็จะเข้าถึงซอกตรงมุมได้นะฮะพูดถึงน้ำยานะครับน้ำยาล้างรถนะครับของผมใช้ซันไลท์นี่แหละนะฮะจริงๆมันก็ไม่ใช่สไลด์หรอกครับเป็นเขาเรียกอะไรน้ำยาล้างจานไอ้ถุงละ15บาทถ้าเราซื้อปริมาณเยอะเนาะมันก็เหลือถุงละ12บาทนะครับถุงหนึ่งก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ600ซีซีนะฮะซื้อร้อยเดียวใช้ได้แบบใช้ได้ทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับก็ลองดูนะครับลองดูแต่ว่าจริงๆมันจะมีน้ำยาของเขาอยู่นะครับน้ำยาล้างรถมันก็ดีอยู่นะฮะมันจะเป็นมันจะช่วยแบบกัดพวกคราบสกปรกได้ดีนะฮะผมเคยใช้อยู่นะไอ้พวกน้ำยาล้างพวกล้อพวกอะไรเนี้ยนะฮะข้อดีก็คือเวลาเราฉีดเข้าไปเนี่ยแล้วก็ฉีดน้ำล้างมันก็จะออกได้เลยลองทำไมจ๊ะนี่หรือว่าถ้าจะให้ดีก็ใช้ปืนแรงดันสูงนะฮะที่จริงผมก็มีนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะเพราะว่ามันยุ่งยากมันต้องต่อนู่นต่อนี่นะครับแล้วก็เอาจริงๆนะครับเวลาเราฉีดน้ำเข้าไปแรงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปนะบางทีน้ำมันอาจจะซึมเข้าอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆได้ง่ายเร็วกว่าน้ำที่เราล้างทั่วไปนะครับผมเลือกใช้แปรงสีถูๆดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังล้างเสร็จเลยดีกว่านะครับว่ามันจะน่าดูดีหรือเปล่าตอนนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝนก็กำลังจะลงเม็ดพอดีเลยนะฮะอันนี้ก็คือยูบ็อกนะครับผมก็ถอดออกมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะฮะนี่เอี่ยมอ่องเลยนะครับยังไม่แห้งสนิทนะครับแต่ว่าฝนตกแล้วนะครับจะต้องได้เลิกล้างก่อนนะฮะทีนี้เรามาดูในตัวรถนะครับนี่หลังจากที่ทำความสะอาดนะครับใช้ใช้แปรงใช้ผ้าใช้สก็อตไบทูๆนะครับทูๆต่างๆนะฮะมันก็จะสะอาดเอี่ยมอ่องนะครับนี่เนี่ยผมชอบไฟหน้าของยามาฮ่ามากนะฮะไฮไลท์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงเครื่องนะฮะก็อันนี้ผมไม่ได้ฉีดน้ำใส่นะแล้วก็แบบไม่ใช่ว่าไม่ฉีดหรอกแล้วก็ขัดแล้วก็น้ำก็ฉีดแบบบริเวณรอบๆเอานะครับไม่แบบเน้นฉีดลงไปในตัวเครื่องนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆไม่เรียบร้อยเท่าไหร่หรอกมันจะต้องเช็ดน้ำออกด้วยนะครับแต่ว่าฝนจะตกแล้ว
ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็เอามาให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับวิธีทำความสะอาดเนาะก็ใช้แปรงสีฟันนะครับใช้ซันไลท์นะฮะส่วนตัว Xmax นะครับมันมีกล่องเนาะก็เทคนิคก็คือเอาน็อตพวกนี้ออกนะครับ5ตัวเนาะของผมถอดท้าวรเลยน็อต5ตัวนี้นะฮะกล่องจะได้เอาเข้าเอาออกได้ง่ายนะครับเอออีกอย่างนึงนี่สำหรับคนที่ไม่รู้เนาะยามาฮ่าเขาจะมีที่เปิดเบาะอยู่ตรงนี้นะในกรณีที่กุญแจมันหายหรือว่ากุญแจมีปัญหานะครับกุญแจรีโมทเนี่ยมันก็จะมีกุญแจอันเล็กๆนะครับเหมือนคล้ายๆยามาฮ่าเมียนนะฮะเปิดตรงนี้ก็ได้นะฮะตัวล็อกนี่ก็จะทำงานเหมือนกันนะครับก็พามาดูประมาณนี้ละกันนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็เล็กๆน้อยๆเนาะเล็กๆน้อยๆก็พยายามจะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอะไรที่มันน่าจะมีประโยชน์เนาะหรือว่าเพื่อนๆคิดว่าวิธีไหนที่มันมีประโยชน์บ้างนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะเผื่อได้เป็นคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ